ผมพาไปดูเรื่องของลูกชายทาสยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือไปขอเงินพ่อพ่อไม่ให้ปุ๊บกลับเข้าบ้านจุดไฟเผาบ้านตัวเองเลยครับแล้วมันก็ลุกลามไปบ้านข้างๆด้วยดูสิฮะคุณผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาครับเกิดเหตุไฟไหม้ในหมู่บ้านโคกน้ำตับที่อำเภอเมืองชัยภูมิครับตำรวจสภ.บ้านค่ายพร้อมรถดับเพลิงเข้าไปตรวจสอบนะฮะจังหวะที่ไปถึงก็คือไฟไหม้บ้านเสียหายไปแล้ว1หลังแล้วกำลังลุกไหม้บ้านข้างเคียงอีก2หลังด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำสกัดครับแต่อย่างที่เห็นครับคือบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านไม้เก่าแล้วก็เป็น2ชั้นแล้วทุกหลังคือเป็นเหมือนกันเลยนะครับไฟก็เลยไหม้อย่างรวดเร็วครับไฟไหม้ถึงขนาดที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินแม้แต่ชิ้นเดียวออกมาได้ทันนะครับแต่เคราะห์ดีครับชาวบ้านช่วยกันนำตัวชายวัย90ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ในบ้านคนเดียวขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้บ้านหลังที่3ออกมาได้อย่างหวุดหวิดเลยครับคุณผู้ชมสอบสวนชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะเพราะนายอานนท์นี่แหละนายอานนท์อายุ30ปีลูกชายของบ้านหลังต้นเพลิงไปขอเงินพ่อที่นอนเฝ้าวัวที่คอกวัวบอกว่าจะเอาไปซื้อยามาเสพแต่พ่อให้เงินมาน้อยเกินกลับไปขอเงินพ่ออีกรอบพ่อบอกไม่ให้แล้วโมโหครับอานนท์กลับเข้าบ้านจุดไฟเผาบ้านตัวเองก่อนที่จะลุกลามไปติดบ้านข้างๆครับใช่ไปขอเงินพ่อใช่ครับแล้วก็เลยไม่พอใจพ่อว่าให้พ่อให้เงินน้อยประมาณนี้ครับเขาก็เลยจุดไฟเผาบ้านเลยพี่บอกว่าให้ไปรอบนึงได้200จะไม่ขออีกเดียวพ่อคงอาจจะไม่ค่อยไม่มีตังค์ให้อีกแล้วมั้งที่นี่อย่างนั้นบอกก็คงจะออกทุกแค่ทุกวันนะครับอ๋อจะเอาเงินไปไหนอ่ะก็ในอันเดียวนะมั้งประมาณนี้นะครับเออส่วนพ่อของผู้ก่อเหตุนะครับชื่อว่าเกษมอายุ60ปีคนนี้ก็ให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเนี่ยหายไปไหนแล้วนะครับส่วนทรัพย์สินในบ้าน3หลังเสียหายทั้งหมดมูลค่าไม่น้อยกว่า1ล้าน5แสนบาทนะครับวันนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานชัยภูมิเข้าไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งสำรวจมูลค่าความเสียหายและถ้าตรวจสอบพบว่าอานนท์ทำแบบที่ชาวบ้านเขาบอกจริงคือไปจุดไฟเผาบ้านจริงๆเนี่ยจะถูกดำเนินคดีข้อหาวางเพลิงเผาบ้านตัวเองและของผู้อื่นนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีเป็นไงฮะทาสยาเสพติดไม่มีอะไรดีเลยแถมเผาบ้านตัวเองและบ้านคนอื่นอีกเออไม่เหลือไม่มีที่อยู่แล้วค่ะครับแต่จะได้ที่อยู่ใหม่ก็คือในคุกใช่ฮะเออI'm gonna go get some more.